ุณคิดว่ารถคันหนึ่งจะถอยหลังได้เร็วสักแค่ไหนหลังจากที่ครั้งก่อนเราเคยเหล่าไปแล้วกับ r ี m a ก Nevera รถไฟฟ้าที่เร็วที่สุดในโลกไปสำหรับข่าวนี้ครับไม่รู้ว่าจะบ้ากว่านี้ได้อีกหรือเปล่าครับตอนล่าสุดเมื่อวันที่7พฤศจิกายน r ี m a ก Nevera คว้าสถิติโลกวิ่งถอยหลังเร็วที่สุดในโลกด้วยความเร็ว275.75กิโมตรต่อชั่วโมง ทำลายสถิติเดิมที่เคยทําความเร็วได้165กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยรถ Caterham Seven f i r e b l a ที่คองแชมป์มา22ปีสถานที่ทดสอบรถและความสถิติตั้งอยู่ที่สนาม Automotive Testing p a p p e n b r g ประเทศเยอรมนีซึ่งบังเอิญบังเอิญมากเป็นสถานที่ที่เนวาดาเนี่ยเคยทำสถิติต่างๆถึง23สถิติภายในวันเดียวซึ่งรวมถึงการวิ่งด้วยความเร็วสูงสุด 412กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างที่เคยเล่าไปในคลิปที่แล้วด้วยครับหัวหน้าวิศวกรแมัิยาเรนิกได้กล่าวด้วยว่าคือเรื่องมันเกิดขึ้นระหว่างตอนที่เรากำลังพัฒนารถรุ่นนี้และคิดๆกันว่ามันน่าจะกลายเป็นรถที่ถอยหลังเร็วที่สุดในโลกเป็นอะไรที่ทำให้เราหัวล็อกกากแทบกริง้งเพราะอากาศบรศิสศาสการระบายความร้อนและความเสถียรของตัวรถมันไม่ได้ออกแบบมาให้ถอยหลังได้ขนาดนั้นแล้วเราก็ถกมาคุยกันว่าเออ มันก็น่าจะสดุกดีที่จะลองจากที่เราเคยทำแบบจำลองมาแล้วทำความเร็วได้เกิน150ายาสไมล์ต่อชั่วโมงแต่ไม่รู้ว่ามันจะมีความเสถียรขนาดไหนในการทดสอบจริงเป็นอะไรที่อยู่นอกเหนือขอบเขตความเข้าใจจริงๆทำไมจะต้องทำเสียงหลอกขนาดนี้ด้วยเนี่ยเริมเรื่องน่ารู้อีกนิดนึง ก่อนหน้านี้ได้มีรายงานมาแล้วครับว่า r e m a c n e v ว r a ได้ทำการสร้างสถิติเวลาต่อรอบเป็นครั้งแรกของโลกในรุ่นซูเปอร์คาร์ไฟฟ้าแล้วที่สนาม n ูเบอร์กลิงประเทศเยอรมนีด้วยเวลา7นาที5.298วินาทีเมื่อปลายเดือนสิงหาคม2023ที่ผ่านมาซึ่งเรื่องของสนามนี้เดี๋ยวเราจะหยิบมาเล่ากันในคลิปหน้าครับและนี่คือเรื่องน่าสนใจสั้นๆเรื่องใหม่เกี่ยวกับ Remac n e v ว a ที่เรานามาฝากกันครับ ก็ต้องมารอติดตามกันต่อไปครับว่าจะมีสถิติแปลกๆเกิดขึ้นกับรถรุ่นนี้อีกหรือไม่แล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ